คืออุดมการณ์ที่เราทำโปรเจกต์นี้ขึ้นมาเพื่อว่าจะนำธรรมะเนี่ยไปสู่เยาวชนตอนที่คุยกับโปรดิวเซอร์เราก็บอกว่าเราจะเลือกกลุ่มเป็นวัยรุ่นนะฮะเพราะว่าวัยรุ่นนี่อันตรายที่สุดโดยที่เป็นกุศโลบายว่าให้เขาไม่รู้สึกว่ามันเป็นธรรมะแบบยัดเยียดนะฟังไปเพลินๆปั๊บเขาเพิ่งรู้ตัวว่าเป็นเพลงธรรมะนี่คืออุดมการณ์ของเราส่วนรายได้ที่ได้มาเราก็จะบริจาควัดที่เผยแพร่พระพุทธศาสนาแนวปัญญาทั้งหมดนะนี่คือเจตนารมณ์แรกเริ่มที่ผมคิดโปรเจกต์นี้ขึ้นมาอิทัปปัจจยตาเนี่ยเป็นหลักธรรมที่สูงของชาวพุทธเรานะฮะท่านพุทธทาสเคยสอนไว้ว่าอิทัปปัจจยตาเนี่ยแปลว่าเมื่อมีสิ่งนี้แล้วจึงมีสิ่งนี้เมื่อดับสิ่งนี้แล้วสิ่งนี้จึงดับไปฟังแล้วก็อาจจะงงใช่ไหมฮะเราก็พยายามทำเป็นเพลงให้มันร้อยให้เป็นธรรมชาติมากขึ้นพระพุทธทาสสอนไว้ว่าชาวพุทธทุกคนเนี่ยต้องเข้าใจคำนี้เราก็เลยเห็นว่ามันสำคัญมากอิทัปปัจจยตาอิทัปปัจจยตาอิทัปปัจจยตาในห้วงมหันโนไม่รู้จบพบยิ่งใหญ่ตรวจจนพื้นน้ำขึ้นไปจดแม่พาลายฝากฟ้าฉันตัวนี้หนึ่งสาบซึ้งกับธรรมชาติในลาหมู่สัตว์ในพงพนาพักพิงพึ่งพาต่อกันอิทัปปัจจยตาอิทัปปัจจยตาอิทัปปัจจยธรรมชาติพึ่งพากันต่อเนื่องกันรวมทั้งเธอและฉันต้องเปลี่ยนแปลไปใครนะใครต่อใครจะหาทางสู้บทแห่งอิทัปปัจจยตา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 เมื่อมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็มีสิ่งใดอีกหนึ่งนั้นเมื่อสิ่งสิ่งใดลงพันไม่มีสิ่งนั้นหรือสิ่งอื่นใดในห่วงมหันต์นับนี้หากจะมีก็เพียงแค่ธรรมชาติแม้เคยดับสิ้นอุปทานIt's a bad day out there.
ก็ครับสำหรับการเรียบเรียงดนตรีในเพลงของวงเรียนเชิญผู้มีจิตศรัทธาเนี่ยฮะก็ถือว่าค่อนข้างยากครับเพราะว่าเราได้เนื้อหามาเนี่ยมันจะเป็นเนื้อหาโดยเขียนมาแบบพี่แอดจะเป็นคนเขียนเนื้อหามาก็คือเขียนมายาวๆเราต้องมารวบรวมให้เป็นวรรคเป็นตอนฮะหาคำที่มันลงกับเมโลดี้ที่เราคิดดนตรีไว้อย่างเงี้ยฮะคือการเรียบเรียงนี่จะมีเราจะมีทีมอยู่ฮะเป็นจะมีพี่ต๋อยมีผมแล้วก็มีอีกหลายๆคนนะฮะอย่างเช่นคุณกีต้ามกอะไรครับมาช่วยกันเรียบเรียงก็จะได้หลายๆก็จะได้หลายๆแนวหลากหลายกันไปส่วนผมเนี่ยจะเน้นไปทางป๊อปร็อกอะครับก็จะผมจะถนัดทางนี้ส่วนพวกแนวพวกชิวๆอะไรเงี้ยจะได้ท่านอื่นมาช่วย